สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาหว่านข้าวนะคะเอาฤกษ์เอาชัยนะคะวันนี้รอค่ะรอคุณแม่มาเส้นไหว้เจ้าที่ก่อนแล้วก็รอรถนะคะมาปั่นให้ด้วยนะคะวันนี้พาสาวน้อยมาด้วยค่ะปันค่ะนาอยู่ข้างทางรถไฟนะคะก็จะมีรถไฟผ่านไปผ่านมานะคะที่นาก็จะมีคนเอาวัวมาเลี้ยงด้วยนะคะเรายังไถยังไม่เสร็จนะคะไถครั้งแรกยังไม่เสร็จค่ะมาปันเก็บเห็ดแล้วปันเก็บเห็ดค่ะปันเก็บเห็ดมาเก็บดีๆค่ะไปหาเห็ดเลยไปกินหาเห็ดไปแกงค่ะเดี๋ยวปันเอาเห็ดไปแกงดูวัวตัวใหญ่ไหนอาชีพเลี้ยงวัวนะคะทำนาแล้วก็เลี้ยงวัวค่ะนี่ลูกปูด้วยนี่ลูกปูปูตัวน้อยหนุ่ยมีลูกปูด้วยนะคะมีลูกอีกเหรอนี่มีลูกปูด้วยลูกปูอีกเหรอโอ้ขี้วัวก็มีเยอะเลยตรงนี้เขาเลี้ยงวัวกันมีคนเอาวัวมาเลี้ยงตรงที่นามีขี้วัวด้วยได้เวลาหว่านข้าวแล้วค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ข้าวนะคะข้าวหอมมะลินะคะเราทำข้าวอินทรีย์นะคะคุณแม่หวานเอาฤกษ์เอาชัยแล้วนะคะเราปลูกข้าวอินทรีย์นะคะรถมาไถปรับคันนาต้องปรับให้เสร็จก่อนหว่านข้าวนะคะอันนี้ไถรอบแรกแล้วแล้วก็ปรับคันนาเสร็จก็วันสองวันก็หว่านข้าวเนี่ยรถไฟผ่านแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ไปบ้านคนรับจ้างหว่านนะคะรับจ้างไถค่ะไปดูผ้าไหมนะคะเขาทำผ้าไหมแถวบ้านนี่ค่ะทำผ้าไหมเก็บแทบทุกบ้านเลยนะคะทอค่ะผ้าไหมสวยๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ